ีรกาพญาไก่ของแรงหรือด้านเป็นปีชงของเหล่าบิ๊กคสช.ยังไงก็ไม่ทราบเปิดสกราชใหม่มาหยิบจับอะไรมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าสะดุดกึกกักไปซะทุกเรื่องงานใหญ่ที่โกยเรตติ้งได้ก็มีอันเป็นไปไม่สำเร็จอย่างใจหวังโดยเฉพาะกรณีธรรมกายกับธรรมชโยที่มี after shock ก่นด่ามันทั้งรัฐบาลคสช.และ DSI ก็มีอย่างที่ไหนเทไปหมดหน้าตักจู่ๆมาแถลงหน้าชื่นว่าขอยุติปฏิบัติการทั้งที่ยังไม่ได้เห็นน้ำเห็นเนื้ออะไรเลยขณะที่เศรษฐกิจปากท้องก็ยังไม่กระตึ้งเท่าไหร่ทั้งที่หัวหน้าทีมอย่างจันกวงสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจวิ่งร็อกเดินสายตรวจงานรายกระทรวงแต่ระดับปฏิบัติดูจะเหนื่อยบูดไม่ขึ้นเดือนหน้าเมษายนนอกจากอุณหภูมิที่ทำท่าจะร้อนแรงทะลุจุดเดือดแล้วบรรดาข้าราชการก็คงจะร้อนก้นร้อนหัวกันทั่วหน้าเพราะเป็นฤดูโยกย้ายข้าราชการกลางปีที่ปีนี้คาดว่าจะสะเทือนเลื่อนลั่นไปหลายกระทรวงโดยเฉพาะบิ๊กข้าราชการที่เกี่ยววางเข็นไม่ขึ้นคงได้ไปพักผ่อนบนหิ้งกันเป็นแถวเห็นว่าช่วงนี้เริ่มให้เหล่าเสนาบดีทำรายชื่อเป็นบัญชีหนังสุนัขขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าให้ทีมงานนายกรีวิวเป็นรายตัวเพื่อเสนอลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคาะขั้นสุดท้ายก่อนทยอยนำเข้าที่ประชุมครม.ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ไม่แต่บิ๊กข้าราชการที่ร้อนก้นกันเท่านั้นนะกระทั่งพณะท่านรัฐมนตรีก็ทำท่าจะไม่รอดหลายรายแววว่าจะอาศัยฤกษ์เดียวกับโยกย้ายประจำปีของข้าราชการทำการจัดระเบียบปรับครม.กันอีกสักหนปรับหนนี้คงต้องวางคติประจำใจที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปก่อนเจ้าของเก้าอี้ที่สอบไม่ผ่านคงต้องบกมือบ๊ายบายเปิดทางให้จอมยุทธมือดีเข้ามากอบกู้วิกฤตศรัทธารัฐบาลคสช.กันอีกสักตั้งทีมงานตึกไทยโดยคู่หูเตรียม12กำลังง่วนกับการหาสูตรที่ลงตัวถวายผ่านให้นายกตู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดารัฐมนตรีที่เริ่มจะอยู่ไม่สุขบางกระทรวงถึงกับปล่อยข่าวเจาะยางกันเองอย่างที่เกาเหล่าสนามบินดังเมื่อสัปดาห์ก่อนมาวีคนี้เห็นว่าแถวคลองพดุงกรุงเกษมก็เริ่มฉกป้ายเข็มขัดกันแล้วหลังจากภารกิจธรรมกายจบไปแบบงงๆสไตล์ DSI สังคมกระหายข่าวสารอย่างเมืองไทยก็บ่ายนะหาจำเลยมาขย้ำกันต่อเดชะบุญที่กรมสรรพากรไม้เบื่อไม้เมาคนหาเช้ากินค่ำกำลังง้วนกับการหาช่องรีดภาษีบรรดาร้านค้าออนไลน์ทั้งหลายถึงขนาดจะหาโปรแกรมมาทำการล้อซื้อกันเลยทีเดียวจริงๆมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาทำมาหากินร่ำรวยกันไหนตอนไหนแล้วครั้นจะจัดแจงให้มันเข้ารูปเข้ารอยก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ถ้าทำแล้วก็ต้องทำให้มันทั่วถึงมาตรฐานเดียวกันไอ้ที่มันน่าตำหนิเนี่ยก็เผอิญมันมีกรณีภาษีหุ้นชินคอร์ปที่ยื้อไปยื้อมาจนหมดอายุความทั้งที่มีเงินเห็นอยู่ตรงหน้าตั้ง 16,000 ล้านบาทวานประสงค์พุทธเนตรอธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงให้ชัดจะเอาแต่รีดเลือดคนหาเช้ากินค่ำแล้วปล่อยผีคนรวยหรือยังไงหลังเป็นปริศนามาพักใหญ่ว่าทำไมสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ฝีปากกล้าผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ดอยคำเป็นนักหนาจึงเข้าถึงได้ทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ทั้งน้ำผึ้งน้ำมะม่วงน้ำเสาวรสไม่ใช่แค่ของเขาดีมีแพ็ค2แพ็คในห้องทำงานไว้บำรุงสุขภาพแต่มีเป็นหลังๆเอาไว้แจกจ่ายเป็นของขวัญฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญหรือยามีผู้มาเยือนขนาดนมอัดเม็ดเจียวกู้หลานที่ใครว่าหายยากแต่กกต.สมชัยกลับมีเหลือๆเพื่อแผ่คนรอบข้างสุดท้ายก็ถึงบางอ้อก็ท่านสมชัยไม่ใช่แค่แฟนคลับดอยคำธรรมดาแต่เพราะเจ้าตัวเพิ่งจะมีสาวดอยคำอย่างสุกัญญานินสมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่คนงามของเครือดอยคำเข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตนี่เองว่ากันว่าเพิ่งจะจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสหลังวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะได้เลิกลาพักร้อนยาวแบ็คแพคไปฮันนีมูนสอยปลาดิบร้านน้ำผึ้งประจันกันที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้หวังว่ากลับมาทำงานรอบนี้คงจะอารมณ์ดีพกความหวานมาที่กกต.ด้วยนะคะท่าน